สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตแอดโพสต์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel ของผมนะครับวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โค้ชธงครับวันนี้มาเป็นช็อตไลฟ์บายโค้ชธงนะครับโอ้โหวันนี้เราดูคู่ฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric กันแล้วนะครับก็คู่เวียดนามกับมาเลเซียอ่ะแบบนี้ละกันคู่เวียดนามกับมาเลเซียนะครับผลการแข่งขันนะครับเวียดนามชนะไป 3-0 ในเรื่องของเกมเนี่ยเราก็เห็นกันตามนั้นแหละแต่ที่ผมมาตั้งไลฟ์แบบเนี้ยมันมีคำถามครับมันมีคำถามว่าลูกที่เวียดนามได้ใบแดงและจุดโทษภาพแรกที่เราเห็นน่ะเวิร์บแรกเนี่ยเราเห็นลักษณะแบบว่าก่อนลัดฟัดเหวี่ยงแล้วก็ไปหลังโกภาพตัดมาปุ๊บปี๊ดเฮ้ยเป็นจุดโทษภาพมันก็ไม่มาภาพมันก็ไม่มาแต่ภาพช้าเนี่ยเราเห็นกันทีแรกเนี่ยมันมองลักษณะว่ากองหน้าเนี่ยเวียดนามไปผักซะด้วยอะไรประมาณแบบเนี้ยแล้วมันจุดโทษยังไงมันไปผักกันข้างนอกโอ้โหมีดราม่ากันผมก็โพสต์มันคืออะไรก็เริ่มมีภาพช้ากลับมาอ่ะพอภาพช้ากลับมาเห็นชัดว่าพอล้มไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากการกอดรัดฟัดเหวี่ยงนะฮะของผู้เล่นเวียดนามหรือมาเลเซียก็ตามผู้เล่นมาเลเซียมีลูกแถมครับมีลูกแถมพอมีลูกแถมปุ๊บเนี่ยพอมีลูกแถมปุ๊บอ่ะอันนี้ไม่ต้องว่าอะไรกันใบแดงกระทำการฟาวตรงไหนคือใบแดงแน่นอนทีนี้แล้วจุดโทษล่ะมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรกับโทษลุงนี้ด้วยทั้งที่ดูเหมือนว่าผู้เล่นเวียดนามไปผักด้วยนะไปผักผู้เล่นมาเลเซียด้วยมันใบแดงได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมมีคำตอบมาผมโทรหาเปาอันดับต้นๆของประเทศเลยเอาคำตอบมาฝากเพื่อนๆถามมาในไลฟ์เยอะมากตอนนี้เราไลฟ์ผ่านทั้งทางช่องทางพ้นทาง Twitter Facebook แล้วก็ YouTube เมื่อกี้นี้ผมเข้าไปคุยใน Twitter ด้วย Twitter ตอนนี้ผมเริ่มที่จะมีคนติดตามเยอะขึ้นนะครับมีอะไรผมก็จะโพสใน Twitter ที่มันสั้นๆเข้าไปกดติดตามได้นะครับ Twitter @นะครับ CU34 นะครับเข้าไปกดติดตามได้เอาแบบนี้ผมจะพูดให้ฟังเลยเพื่อนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็เข้ามาเร็วเหมือนกันนะครับอ่ะแบบนี้ครับเพื่อนๆภาพแรกที่เราเห็นนะครับถึงแม้ว่ามันจะเกิดจากการผลักดึงของผู้เล่นเวียดนามและลูกนั้นกระเด็นออกไปข้างนอกผู้เล่นมาเลเซียใช้เท้ากระทำการทำร้ายคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะลูกนั้นคุณได้ฟาวหรือไม่ได้ฟาวไม่รู้ล่ะใบแดงตัดสินถูกต้องละหนึ่งอย่างคือใบแดงอย่างที่สองคือพอได้ใบแดงปุ๊บเนี่ยกติกาเขาว่าไว้ว่าเหตุการณ์นั้นน่ะมันเกิดขึ้นณบริเวณไหนเผอิญเหตุการณ์นั้นน่ะมันเกิดขึ้นณบริเวณลากเส้นตรงออกมามันอยู่ในกรอบ18หลาถ้าอยู่ในกรอบ18หลาลูกนั้นคือจุดโทษเป็นจุดโทษครับเป็นจุดโทษทันทีเรียบร้อยดังนั้นกติกาเขาว่าไว้แบบนี้จริงๆครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเห็นในช่องทางเพจผมที่พิมพ์ไว้เอามาจากช่องทางไหนก็ตามกติกาว่าไว้แบบนั้นจริงๆลากเส้นตรงมาสมมุติว่าไปเกิดอยู่ทางริมเส้นก็เตะลูกฟรีคิกและลูกนี้เขาเรียกว่าเป็นไวโอเลนต์คอนดักอันนี้เรียนมาแล้วไวโอเลนต์คอนดักการกระทำฟาวแบบนี้ใบแดงจะถูกลงโทษอย่างน้อย2นัดขึ้นไปไม่ใช่เป็นซีเรียสฟาวเพย์อันนี้เป็นไวโอเลนต์คอนดักชัดเจนเลยกติกาถูกต้องเป๊ะมันโอ้โหมันสุดยอดเลยนะครับสรุปการตัดสินของผู้ตัดสินของญี่ปุ่นมันเป๊ะเหลือเกินมันเป๊ะซะเหลือเกินนะครับมันเป๊ะซะเหลือเกินดังนั้นในหัวข้อวันนี้ที่เราสงสัยกันใบแดงได้ไหมใบแดงครับจุดโทษไหมจุดโทษครับไวโอเลนต์คอนดักต์นะครับไม่ได้ซีเรียสฟาวเพย์นักเตะคนนั้นจะถูกแบนอย่างน้อย2นัดขึ้นไป
อย่างน้อยนะ2นัดขึ้นไปชัดเจนนะฮะกติกาเขาว่าไว้เป็นแบบนั้นนะครับจบประมาณแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะมันก็สุดยอดเลยนะคือคนที่พิมพ์ไปหรือพูดไปเนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าภาพช้าเนี่ยไม่เคลียร์ด้วยและกติกาเนี่ยมันก็นะบางครั้งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเรายังไม่รู้คือผมเนี่ยทีแรกผมก็มีความรู้สึกว่ามันจะต้องลากเส้นตรงมาแล้วเป่าไปจุดโทษไหมวะเฮ้ยแต่มันฟาวข้างนอกผมก็สงสัยผมก็เลยพิมพ์ว่าต้องการผู้รู้และผู้รู้ก็มาพิมพ์ใช่ผมก็รีบโทรหาเปาเลยโทรหาผู้ตัดสินเป็นรุ่นพี่ผมระดับครูบาอาจารย์ก็บอกทงจุดโทษแน่นอนน้องเขาตัดสินถูกต้องแล้วมันเป็นไวโอเลนต์คอนดักโอเคโอเคชัดเจนนะฮะมันไม่ค่อยได้ใช้ด้วยโอ้ยผมว่ารู้ไม่ถึง 5% ผมยังเพี้ยนเลยอ่ะผมไปเฮดโค้ชผมยังเพี้ยนเลยครับผมยังเพี้ยนเลยนะฮะผมไปเฮดโค้ชผมยังเพี้ยนเลยเพื่อนๆไม่ผิดหรอกครับที่จะเพี้ยนได้แล้วก็ไม่รู้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกติกานะสรุปฟาวตรงไหนลากเส้นตรงไปถึงที่เส้นขอบสนามแล้วก็เป็นจุดนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นการกระทำการลงโทษการฟาวถ้าไปตรงอยู่ในเส้นกรอบ18หลามันในเขตโทษก็จะเป็นจุดโทษทันทีจบนะครับชัดเจนนะครับเพื่อนๆที่ฟังผ่านทาง Twitter ผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook ก็ตอบชัดเจนยืนยันคอนเฟิร์มครับนะอ่ะโอ้ยมาแล้วก็คุยสักหน่อยแล้วกันขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะขออ่านคอมเมนต์หน่อยส่วนเรื่องแทคติกกลยุทธ์ผมจะไว้คุยพรุ่งนี้ผมจะคุยพรุ่งนี้รายละเอียดผมขอแทรกโปรแกรมก่อนเกมไทยกับอินโดหน่อยก่อนเกมไทยกับอินโดไปอีกวันนึงยังทันไปอีกวันนึงยังทันเกมคู่มาเลเซียกับเวียดนามโอ้โหผมบอกเลยนะฮะเปิดมานี่มันคือสงครามทรานซิชั่นเลยมันคือสงครามทรานซิชั่นมันคือสงครามเกาหลีนะครับเกาหลีเจอกันนะครับปาร์คฮังซอกับดังพันกรนะเจอกันนะครับมันคือสงครามแห่งทรานซิชั่นสำหรับผมเอาคร่าวๆก่อนรายละเอียดของเกมวันนี้ในระบบ3 4 3ทั้งคู่รายละเอียดของเกมเนี่ยแล้วก็ความทันสมัยเนี่ยไปอยู่ฝั่งมาเลเซียแต่ในความชำนาญในความที่เคี่ยวอยู่ฝั่งเวียดนามเวียดนามเล่นด้วยความชำนาญถึงแม้ว่าจะไม่ละเอียดและอัปเดตมากนักแต่เล่นด้วยความชำนาญและเล่นมานานหลายปีส่วนมาเลเซียอัปเดตครับละเอียดอัปเดตแล้วก็สมัยใหม่รุ่นใหม่คอมแพคดีกว่าทรานซิชั่นดีแต่ยังเล่นมาน้อยคือเล่นด้วยความจำสุดท้ายแล้วการแบ่งจ่ายการใช้พลังงานการอะไรเนี่ยมันก็ยังสู้ความเคี่ยวของทางเวียดนามไม่ได้ดังนั้นเกมออกมาก็ตามนั้นและที่สำคัญนะเอาพูดไหนก็พูดแล้วพอเวียดนามโดนใบแดงเกมคอมแพคของทางมาเลเซียเปลี่ยนเลยนะพันกรปรับมาเป็น 4-4-2 ปกติเล่นเกมคอมแพคและทรานซิชั่นสู้พอพูดสู้เหลือ10คนไม่เล่นแล้วเกมคอมแพคเปลี่ยนเป็น 4-4-2 เล่นกระจายเต็มพื้นที่มันก็เลยทำให้เกมรับของทางเวียดนามที่เล่น5-3-1แล้วก็คอมแพคลดกึ่งลดบัตอาศัยการโต้กลับในแนวลึกแล้วก็ทำได้หลายดอกขณะที่มาเลเซียกว้างกระจายออกก็โดนไปหลายดอกเหมือนกันนะเกือบเสียประตูมันสู้กันด้วยแท็กติกจริงๆคู่นี้มันสู้กันด้วยแท็กติกจริงๆระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียแต่ความชำนาญมันไปอยู่ฝั่งเวียดนามและผมบอกได้เลยว่าใครเล่นกับเวียดนามเนี่ยชนะยากพอสมควรผมใช้คำว่าชนะเขายากพอสมควรใช้คำนี้เลยนะครับใช้คำนี้เลยชนะเขายากพอสมควรในช่วงเวลานี้ที่จะชนะเขาได้ก็ทีมไทยนี่แหละแต่ความเข้มมันต้อง 100% เป๊ะนะแต่ไทยนี่แหละจะสู้ได้นะแต่ไม่ง่ายเหนื่อยเหมือนกันนะครับ
541หรือ531คน531ครับเพราะว่าเวียดนามได้ใบแดงไป1คนครับก็เลยถอดกลางออกครับก็เหลือ531 541นั่นคือ10คน11คนเวียดนามก็โดนใบแดงครับเขามาเล่น531ตอนนี้ผมพูดนะครับอ่ะโอเคครับนะครับสนามก็มีส่วนอยู่แล้วครับ 100% นี่ครับผมจึงบอกว่าถ้าเราแกเล่นกับเวียดนามเนี่ยรอบรองหรือรอบชิงอ่ะควรจะเล่นเกมที่2ในบ้านเราไม่ควรเด็ดขาดที่เล่นเกมที่2ในบ้านเวียดนามไม่ควรเด็ดขาดถ้าคุณหวังผลถึงแชมป์ไม่ควรเด็ดขาดผมบอกเลยความได้เปรียบเสียเปรียบดังนั้นทำไมครับเราต้องเป็นที่1ในสายเราต้องเป็นที่1ในสายนะโอเควันนี้ช็อตไลฟ์บายโค้ชตรงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากแอดโพสต์ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะฉี่กระปิดกระปอยฉี่บ่อยฉี่ขัดฉี่เล็ดปวดหน่วงเวลาฉี่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากแอดโพสต์ไปได้สนใจสอบถามอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมที่ LINE @ad89 นะครับสำหรับช็อตไลฟ์บายโค้ชตรงผมต้องขอลาไปก่อนวันนี้มาสั้นๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันตอนเที่ยงนะครับสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีทุกคนครับสวัสดีครับแป๊บ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 บาย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 เอาแค่กติกามาบอกก่อนคุณนายครับคุณนายสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตแอดโพสต์